สวัสดีค่ะตอนนี้พวกเราก็มาอยู่กันหน้ามหาวิหารแห่งเมืองโคโลนนะคะซึ่งใช้เวลาสร้างกันนานถึง3ศตวรรษเลยเป็นมหาวิหารที่ยิ่งใหญ่อลังการมากและสูงเป็นอันดับ3ของโลกเลยเดี๋ยวเราไปฟังตาลเล่าเรื่องกันนะคะว่ามหาวิหารนี้น่าสนใจขนาดไหนไม่ใช่ภาษาวันนี้เขาไม่ให้เข้าไปดูทั้งหมดเพราะว่ากำลังจัดพิธีอะไรบางอย่างเขาเสียดายนะแต่ว่าใครใหญ่มากก็รู้สึกว่าก็มีกระจกสีสวยมากเลยค่ะนี่ค่ะกระจกสีของโบสถ์นะคะไม่ใช่ปราสาทค่ะอธิบายประวัติศาสตร์ไม่ได้เพราะว่าไม่ได้อ่านไม่เป็นไรค่ะประวัติศาสตร์เราไม่เน้นนะคะเราเน้นว่าโบสถ์สวยมากค่ะในขณะที่เขาจัดพิธีกันอยู่นะคะเราก็เข้ามาทำความเคารพรูปปั้นพระเยซูได้แค่ตรงจุดนี้ก่อนนะคะอันนี้คือเสียงดนตรีจริงๆจากพิธีที่เขากำลังประกอบกันอยู่ค่ะอันนี้เป็นคลังสมบัติของมหาวิหารนะคะมีวัตถุจัดแสดงหลากหลายชิ้นมากค่ะแต่ที่เราเห็นกันอยู่ตรงหน้านะคะอันนี้ค่ะ Monstrance ค่ะเรากับตันก็สงสัยกันค่ะว่า Monstrance ที่ว่านี้คืออะไรแต่ว่าจนถึงตอนนี้ก็ยังไม่ได้รับคำตอบที่แน่นอนค่ะได้แต่ตั้งสมมติฐานกันนะคะว่าอาจจะมีเอาไว้ใส่กำยานในพิธีหรือว่าใส่รีลิกของนักบุญแต่ว่าเอาไว้ทำอะไรจริงๆแล้วก็ไม่ทราบแน่นอนค่ะดูแต่ว่าทุกอย่างสวยงามมากค่ะแล้วนี่ค่ะก็มีหลากหลายอย่างเลยนะคะทั้งเสื้อคลุมของนักของบาทหลวงค่ะไม้กางเขนนะคะซึ่งทำมาจากทองคำค่ะแล้วก็มีหลากหลายอย่างที่เราได้แต่ตะลึงค่ะแล้วนี่ค่ะตาลกำลังเล่าเรื่องนะคะเกี่ยวกับกล่องอันนี้แต่ว่าเสียงในวิดีโอค่อยมากค่ะเราไม่ได้ยินอะไรเลยก็เลยต้องคิดเอาเองว่าตาลเล่าอะไรค่ะเรามาดูบรรยากาศข้างนอกโบสถ์กันบ้างนะคะว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างนี่ค่ะศิลปินสตรีทอาร์ติสต์กำลังเพ้นธงชาติของแต่ละประเทศนะคะเพื่อแสดงว่าไม่ว่าเราจะมาจากชาติไหนก็ตามเราก็อยู่บนโลกเดียวกันค่ะตอนนี้เขากำลังเพ้นธงชาติสหภาพยุโรปนะคะแต่เมื่อเราเห็นธงชาติไทยเราก็รีบควักเงินออกมาแล้วบอกตาลว่าช่วยโยนไปที่ธงชาติไทยหน่อยนะคะแต่ตาลก็โยนไปได้ที่ธงชาติเกาหลีใต้แทนค่ะอันยองฮาเซโยตอนนี้เข้าใจแล้วค่ะว่าทำไมตาลถึงโยนได้ธงชาติเกาหลีใต้ค่ะเพราะว่ามีศิลปินสตรีทอาร์ติสต์อีกคนค่ะกำลังเล่นเพลงของยิรุมะนั่นเองนะคะว้าวเป็นเรื่องบังเอิญที่น่าเหลือเชื่อมากค่ะเราพบกันใหม่ในตอนหน้านะคะสวัสดีค่ะ Insult means compassion, sympathy or sense of justice. This word is also the name of my favorite album by my favorite rapper El Chapose.Apart from freedom and equality, nothing in the world can be more important to me than insult. Wherever you come from, whatever religious affiliation you have or don't have, you all deserve insult.